สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะหนูจะพาเพื่อนๆไปเก็บต้นหอมนะคะวันนี้จะมาทำยำขนมจีนเนาะดูมีสงสารมะยมฝรั่งมากเลยอะปีนี้มันไม่ค่อยโตมันไม่ค่อยแบบสวยมันแบบปีที่แล้วเพราะว่ามีหนอนมากินนะคะเห็นไหมเหลือแค่เนี้ยแห้งแล้งมากเลยอะดูอะไม่รู้ว่าจะได้กินไหมปีนี้นะคะปีที่แล้วนะคะมิวดูใน Facebook ที่มิวแชร์นะโพสต์ปีที่แล้วนะคือโลกมันใหญ่มากดูปีนี้เล็กมากอะเอาไปทำยำขนมจีนนะคะมันโตเร็วมากเลยนะสดสดได้ยินเสียงนกไหมคะลูกนกอะมันร้องหาแม่มันมันน่าจะหิวผักนะคะอันนี้คือแอบเก็บไปแล้วนะคะนี่เอาไปทำราดหน้านะคะนิดนึงเนาะยังโตไม่เต็มที่หรอกมือก็จะไปกินคู่กับขนมจีนนะคะสดๆเลยนะเนี่ยเราก็จะใช้กรรไกรตัดแบบนี้นะนี่มันก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่นะสั้นมากเลยเห็นไหมวันนี้จะตัดเอาไปกินเดี๋ยวจะเพาะอีกนะคะคือมันขึ้นง่ายไงอันเนี้ยแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วโอ้ยน้ำมูกไหลปวดท้องมากเลยนะคะเมื่อคืนอัดยาไป3เม็ดเพราะว่าเป็นวันนั้นของเดือนนะคะนี่ปึ๊บอันเนี้ยคนฟินชอบเอาไปทำสลัดนะคะใส่กับน้ำซอสกินว้าวแบบนี้สั้นๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันกินง่ายเนาะมิวไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะขึ้นมาอีกไหมนะคะถ้าเราตัดไปเงี้ยมันจะโตขึ้นมาอีกไหมเนาะน่าจะโตมั้งไม่รู้เหมือนกันป่ะพอแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะวันนี้พามากินยำขนมจีนนะคะผักอันฟันฟาเนี่ยโอ้โหแล้วก็ผักลันเตานะคะถั่วลันเตาอันนี้ก็เป็นต้นหอมนะคะมีตูดไก่ด้วยนะจ๊ะวันนี้อยู่หลังบ้านนะคะก็หิวกินอะไรแบบเผ็ดๆเนาะเป็นวันนั้นของเดือนค่ะปวดท้องมากเลยเมื่อคืนอะอัดยาไป3เม็ดเมื่อวานกินเบอร์เกอร์คิงกับสามีนะคะมาค่ะมาลงมือกันเลยล้างมือแล้วนะคะไม่ชอบกินขนมจีนแบบแห้งๆนะคะแบบยำแบบแห้งๆดูผักThank you.
ผักมิลค์ใส่มาแต่พอกินนะคะใส่มาเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวเรามาชิมผักที่ปลูกเองนะคะนี่สดมากกับกรอบนะคือแบบนี้มันพอดีคำนะคะเพื่อนๆค่ะมันไม่ยาวเกินไปอะไรเงี้ยอร่อยไปซื้อตามห้างก็เหี่ยวนะผักลำเตาอ่ะนิดเดียว2ยูโรเอาผักตีนนอนกว่าจะหลับคืนปวดท้องดิ้นไปดิ้นมาานะคะมากินด้วยกันเด้อนี่สามีจะทำสปาเกตตี้เพิ่งออกกำลังกายเสร็จวันนี้เหมือนไม่ไปปวดท้องมิวกับสามีนะว่าจะไปเที่ยวลัตเวียไปซื้อแอลกอฮอล์พ่อมิกาตอนนี้กลับไปเอสโตเนียแล้วนะคะตั้งแต่รู้ข่าวว่าสามารถไปได้คือรีบไปอย่างเร็วรีบไปฝั่งนู้นอย่างเร็วเสียงนกลูกนกน่าจะหิวหรือเปล่าเนาะไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมเนี่ยถ้ากินไม่หมดก็เอาไว้กินตอนช่วงเย็นนะคะโมเดิร์นแบบบอฟโอน
คำนี้เขามองให้ทุกคนนะคำใหญ่มิวเพิ่งจ่ายหนี้กยศ.ไปนะคะปีนี้ต้องจ่ายประมาณ 6,000 กว่าบาทมิวจ่ายไปเลย 10,000 บาทจะได้รีบหมดนะเพื่อนมิวบอกว่าเนี่ยกูจ่ายปีละ 10,000 มันจะได้รีบหมดอะไรเงี้ยตอนนี้มันเหลือแค่ 120,000 นะคะของเพื่อนมิวเนาะปกติยอดทั้งหมดอะมัน 150,000 6,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจ่าย3ปีแล้วปีละ10,000ตอนนี้มันก็เหลือประมาณ 126,000 บาทนะมิวก็เลยโอเคเดี๋ยวตอนแรกไม่รู้นะคะว่าจ่ายแบบเยอะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจ่ายตามกำหนดที่เขาให้มาปีนี้ก็เลยจ่าย 10,000 บาททำแบบมันนะมันจะได้หมดไวๆละ15ปีอ่ะเพื่อนมิวนะ3ปีแล้วยังไม่ได้จ่ายตอนนี้ยอด 14,000 แล้วนะคะที่ต้องชำระนะไม่ยอมพากันไปจ่ายนะคะบางคนกู้ตั้งแต่ม.ต้นแต่ม.ปลายยังไม่ยอมจ่ายเลยผ่อนจ่ายเดือนละ500บาทอะไรเงี้ยก็ไม่มีตังค์จ่ายนะคะอิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆคะกินไม่หมดอันนี้เอาไว้กินตอนเย็นตูดไก่ถ้าย่างแบบสดๆมันจะอร่อยมากเลยนะแต่เนี้ยทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็เจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้าเนาะถ้าใครมันเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องเมย์ด้วยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมากินยำขนมจีนหลังบ้านมีตุ๊ดไก่ด้วยนะผักก็จากหลังบ้านของเรานั่นเองนะคะเจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้าค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายค่ะ